แผนเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าคุณแม่เป็นคนให้คุณแม่เป็นคนดูครับเพราะว่าเราเองก็ไม่ถนัดเรื่องเหล่านี้นะครับแต่เดี๋ยวเย็นนี้คืนนี้เดี๋ยวนัดเจอกันก็น่าจะรู้แล้วล่ะว่าวันไหนแสดงว่าตอนนี้ได้เริ่มแล้วแต่ว่าอยู่ที่คุณแม่ตอนนี้ได้หรือยังผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่คุณแม่นัดให้ผมไปเจอแม่น่าจะไปดูวันนี้แหละมั้งใช่คือผมมีข่าวต้นปีนี้มีข่าวบอกต้นปีหน้าที่เป็นข่าวมาตั้งแต่ตอนนี้แล้วครับเดี๋ยวรอคืนนี้ก็จะรู้แล้วล่ะครับว่าวันไหนครับรู้แล้วเดี๋ยวบอกเลยแน่นอนเพราะเขารู้เขาเรียนบอกแหละเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่จะมาปิดกักอะไรกันอยู่แล้วเอาชัวร์ดีกว่าชัวร์เนาะเริ่มเตรียมงานกันแล้วค่ะเตรียมชุดยังไม่ได้เตรียมเลยค่ะก็ยังเพิ่งคุยกับพี่ปองบอกว่าเดี๋ยวต้องเตรียมลิสต์ชื่อชื่อแขกลิสต์ผมแอบทำไว้บ้างแล้วแต่ได้ประมาณ 5% อะไรเงี้ยแต่ยังมีเรื่องชุดในหัวยังไงไหมคะชุดวัดดีไซน์เราได้ดูแบบตามแบบอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยได้เรียกว่าดูในออนไลน์อยู่ค่ะแต่ว่าของจริงอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวว่างก็ค่อยไปดูอีกทีนึงแต่ว่าคงดูภายในไม่เกินเดือนหน้าอะไรเงี้ยล่ะค่ะแบบว่าจะฝากเป็นแบรนด์หรืออะไรเงี้ยมีกี่ชุดหรอเยอะมากคงไม่เยอะขนาดนั้นจะใช้แบรนด์ไทยอยู่แบรนด์ต่างประเทศพี่ดูอยู่ค่ะกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นใครทำหรือว่าจะเป็นแบบแบรนด์ไหนอะไรไงก็ดูอยู่อาสามาช่วยดูให้ทำให้ยังไม่มีค่ะยังไม่มีถ้ามีบ้างนิดๆหน่อยๆโทษทีค่ะแต่ว่าก็ดูเอาที่แบบมันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดอะไรเงี้ยก็ต้องดูหลายเรื่องอยู่นอกจากชุดเราก็ต้องดูเรื่องชุดเพื่อนเจ้าสาวด้วยอะไรเงี้ยก็ว่าที่เจ้าสาวคนไม่อั้นครับอะไรนะครับคุณไม่อั้นเงินหัวล้อเลยพูดมาหมื่นเลยก็เดี๋ยวดูอีกทีครับจริงๆแล้วตามความเหมาะสมแล้วใช้เป็นคาราเบลครับผมคาราโอลี่ก็จริงๆแล้วแน่นอนที่บ้านทำโรงแรมก็ต้องแต่งที่โรงแรมของคุณพ่อนี่แหละครับเราก็ไปแต่งที่อื่นมันก็เป็นอะไรที่ไม่สมควรเนาะจำนวนแขกไม่ยากยังไม่ทราบเลยครับวันนี้เดี๋ยวคืนนี้ภายในคืนนี้ผมก็จะรู้แล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันจริงๆแล้วคือวันไหนไปประชุมคืนนี้จะไปประชุมกับแม่คืนนี้จะไปประชุมครับจริงๆคุณแม่ตื่นเต้นแทนหรือยังไงไหมคะช่วยดูแลคุณแม่ก็ตั้งแต่กลับมาเจอกันคุณแม่ก็ตื่นเต้นไหมหรอยูว่าตื่นเต้นไหมเขาแค่เหมือนแบบรู้เลยอ่ะยินดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับขอให้เรามีความสุขมากๆอะไรเงี้ยตื่นเต้นแม่ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องเนาะใช่ด้วยความที่แม่ไม่แสดงออกเราก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนผมว่าเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวก็เห็นเองละครับว่าตื่นเต้นไหมฝั่งเราค่ะกี่ตื่นเต้นไหมฝั่งเราก็ไม่ค่อยแบบไม่ได้ขนาดนั้นนะหรือว่าเพราะว่าเขารู้จากพี่ป๊อกไปบอกแล้วอะไรเงี้ยพอพี่ป๊อกบอกเขาก็รู้ก่อนเราเขาก็เลยอาจจะตื่นเต้นช่วงนั้นไปแล้วหรือเปล่าช่วงนี้หมดตื่นเต้นแล้วถามย้อนไปถึงแผนที่1ปีที่เราวางไว้ยังไงเริ่มมาจากยังไงจริงๆแล้วโอเคผมจะพูดความจริงเลยแล้วกัน ผมว่าไอ้ขอแต่งงานเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโหมันต้องขนาดนั้นเลยหรือว่ามันก็ต้องขนาดนั้นหรอแต่ผมคิดว่าโอเคสำหรับผู้หญิง1คนที่ผมรักเราก็ควรจะทำโมเมนต์นี้ให้เขาอะไรเงี้ยก็เลยมานั่งคิดว่าเราควรจะทำที่ไหนอะไรยังไงดีก็เลยมานั่งคิดดูสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกที่อันนี้หลายคนรู้ครับพี่ก็จะชอบดิสนีย์แลนด์มากแล้วก็ไปตามเก็บกันมาค่อนข้างหมดแล้วเหลืออยู่ที่เดียวก็คือที่ฟลอริดาที่ออร์แลนโดเนี่ยครับที่เรายังไม่ได้ไปไม่ได้ใช่ก็น่าจะใช้อันนี้แหละน่าจะเหมาะสมกับความสุขของเขาใช้วิธีปิดอันนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆครับเป็นอะไรที่ยิ่งคนเยอะเนาะมันก็ยิ่งเราก็ไม่ได้จะ expect ให้เขาปิดให้เราได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าผมจากประสบการณ์ส่วนตัวหลายอย่างคือถ้าเราเก็บความลับไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะไป expect ให้คนอื่นเนี่ยเก็บให้เราแล้วยิ่งมันแล้วเพื่อนแต่ละคนนะโหไม่มีความสามารถในการแบบเก็บความลับเลยอ่ะแบบแต่ก็ทำให้มันก็น่าทึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าเพื่อนบางคนที่เราคิดว่าแบบ
ไม่น่าจะเก็บความลับได้หรือว่าแบบเป็นคนที่แบบว่าอย่างแบบพี่แหวนเป็นคนที่เสียงแบบว่าเสียงแล้วพูดแบบคือเขาเป็นคนที่แบบว่าแบบพูดเสียงดังหนึ่งพูดเสียงดังและเสียงแหลมแล้วคือเราจะจำได้เลยว่าอันนี้คือเสียงพี่แหวนแต่วันที่เซอร์ไพรส์อะเพื่อนทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าเชื่อไหมพี่แหวนที่เราคิดว่าจะแบบโป๊แตกที่สุดอ่ะ เขานั่งหลบหลังพุ่มไม้และเงียบที่สุดเลย เขาไม่พูดแม้แต่คำเดียวเลยอ่ะ ซึ่งเราก็เลยว่าจริงหรอมีความเป็นไปได้เนี่ยหรอ ที่แบบพี่แหวนจะเงียบโดยไม่พูดอะไรแบบเป็นโหครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ได้เลยนะแล้วเขาจะแบบบอกทุกคนว่าเงียบเงียบเดี๋ยวกี้ได้ยินเสียงเดี๋ยวกี้ได้ยินเสียงกี้หูดีกี้หูดีอะไรอย่างเงี้ยก็หูดีตาดีด้วยเป็นคนที่หูดีตาดีอยู่แล้ววันจริงบอกรุ่นยังไงครับเพื่อนเฉลยออกมาจริงๆวันนั้นดีใจผมหรือกี้ครับผมใช่ไหมครับผมก็โลกมากๆครับแล้วก็จากที่ตัวเองคิดว่าโอเคเราจะพูดอะไรประมาณไหนอะไรเงี้ยเราก็มีคิดในใจของเราไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับพอไปตรงนั้นนี่คือมั่วหมดเลยครับแล้วประโยคโอ้พูดที่บอกว่าพี่บอกพี่จำไม่ได้ว่าพูดว่าอะไรอีกทีได้ไหมฮะไปดูในคลิปของเราละกันเพราะว่ามีอัดไว้หมดเลยครับแล้วก็มีทุกคำพูดเลยครับเขาทำโปรดักชั่นอันยิ่งใหญ่ของป๊อกกี้ออนเดอะรันไว้ค่ะซึ่งหนูขอดูก่อนนะเขายังไม่ให้ดูเลยบอกเขาว่าพูดอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเขาบอกไม่พูดให้ไปดูในรายการออนเอาเองแล้วตอนนี้พูดให้กี้ได้สักนิดจำได้ไหมฮะโมเมนต์นั้นไม่พูดเคยไปดูเลยนี่กว่ายังมีความเขินกันทั้งคู่ก็เขินเพราะผู้พี่นี่แหละครับจริงๆแล้วความรู้สึกหลังจากขอแต่งงานแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหมฮะที่จะต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันแล้วจริงๆของผมเนี่ยยังเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือมีเขาอยู่ด้วยตลอดความหวานอันนี้แปลว่าดีหรือไม่ดีดีครับดีมีเพื่อนความหวานต่างๆมันเพิ่มขึ้นมั้งเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนเราจะได้แต่งงานแล้วเพิ่มขึ้นไหมฮะก็เหมือนเดิมผมว่าใช่จริงๆก็เหมือนเดิมครับเพราะว่าเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นตั้งแต่ต้นเนาะใช้ชีวิตง่ายๆเห็นพี่บอกว่าตั้งแต่คบกันแบบดีขึ้นดียังไงบ้างเขาบอกเขาเป็นคนพูดบอกว่าอะไรนะตอนที่ดิสนีย์อายุบอกว่าคบกันแล้วดีขึ้นไอ้ก็อะไรดีขึ้นครับยูทำให้ดีขึ้นหรออะไรแบบนั้นยูทำให้ความคิดหลายๆอย่างpositive มากขึ้นแล้วก็ปล่อยวางมากขึ้นโลกสวยคือผมจะเป็นคนที่ว่าเขาเรียกว่าบางทีมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับเราก็จนแบบลึกๆลักๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพยายามใจร้อนขึ้นคูดาวคูเราดาวเรื่องละครเลิฟซีนห่วงไหมครับเพราะหลังจากที่แต่งงานแล้วครับผมไม่ครับไม่หรอกครับเพราะว่าแต่งงานแล้วเลิฟซีนหนักๆได้ได้ผมจะได้เหมือนกันเอาซิเอาซิจริงๆไม่ได้ห่วงไม่ได้ห้ามจริงๆแล้วมันแล้วแต่ความเหมาะสมครับผมว่าแล้วก็ผมก็ไม่เคยอยากจะไปยุ่งก้าวไก่ในงานของเขางานของเราเขาก็ไม่เคยว่าหรืออะไรเหมือนกันแต่ว่าช่วยเหลือกันมันคือการแสดงที่มันไม่ใช่ความรู้สึกจริงจริงมันโอเคเนาะแล้วพี่ป๊อปถ่ายเอ็มวีกับสาวได้ไหมได้เขาไปถ่ายมาแล้วนี่ใช่เขาไปถ่ายมาแล้วไม่อันตรายไม่รู้ว่าอันตรายหรือไม่อันตรายกันแน่แต่ก็โอเคไม่ห่วงเพราะว่าถามก็คือตัดไม่ห่วงไม่ห่วงไม่ห่วงหลังจากจับตาแล้วจะมามองว่าต้องไม่ธรรมดาแน่เลยผมว่าเอาตรงๆยังไม่ได้รู้เรื่องเลยครับว่าสินสอดจะเป็นอะไรยังไงก็อยู่ที่ความเหมาะสมแล้วก็ผู้ใหญ่คิดว่าอะไรก็ตามนั้นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าสิ่งที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันและมีความสุขคือเราสองคนไม่ใช่สินสอดหรือไม่ใช่อะไรพวกนั้นอันนี้ยังเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ตัดสินใจไปนี่ครับเดี๋ยวเรามีส่วนให้ผู้ใหญ่คิดว่าอะไรเหมาะสมก็ตามนั้นนะมีแต่ถ้าไปขอกับคุณแม่ที่อยากเป็นทางการอีกทีผมไปขอมาแล้วครับคุณแม่ว่าไงบ้างคะให้เพราะว่าก่อนที่ก็จริงๆเลยโอวาทเชิญโอวาทอวยพรมากกว่าครับก็ขอให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปตลอดครับมีให้คำสัญญากับคุณแม่ที่ยังไง
จริงๆก็ไม่ได้เชิงให้คำมั่นสัญญาอะไรขนาดนั้นผมก็แค่พูดความรู้สึกของผมว่าโอเคผมไม่ได้มาเล่นฟังดูแบบว่าดูแบบมันจะไปล้มอ่ะไม่ได้มาเล่นๆนะแล้วก็จริงใจกับลูกของลูกสาวของหม่าก็ประมาณนี้ครับคือเปิดมาอะไรอย่างเงี้ยมาครับผมไม่ได้มาเล่นๆก็จำไม่ผิดใช่จริงจริงตอนแรกคือเขามีแบบห่วงหรืออะไรไงลูกไหมผมว่าหวงไหมผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันของรีแอคชั่นของมาม่าแต่ตกใจก็อาจจะมีตกใจบ้างเพราะว่าคงไม่ได้เอ็กซ์เพคว่าเราจะเข้ามา approach แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยตกใจกับประโยคแม่เนี่ยเป็นมาเล่นๆหนูยังตกใจเหมือนกันเลยนะเนี่ยอันนี้ก่อนที่จะไปขอที่ไหนคะก่อนที่จะใช่ครับคือเราก็แน่นอนเราก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่เนาะเราก็ไม่อยากจะแป๊กด้วยครับเดี๋ยวเขาโอเคอ่ะแม่ไม่โอเคอ่ะว่านี่ขอรู้ไหมคะว่าเขาจะยังไงกับเขาหรอครับก็ลุ้นเหมือนกันแต่ก็ด้วยระยะเวลาหลายๆอย่างที่เราอยู่ด้วยกันมาแล้วเรามีความสุขมากๆผมก็คิดว่าน่าจะโอเคแสดงว่าแม่กี้นี่ร่วมมือด้วยในการปกปิดแม่กี้ใช่ครับปีนึงเหมือนกันประมาณครับคนร่วมมือแบบอย่างดีมากพอเซอร์ไพรส์อย่างแรกที่แบบทุกคนพูดแบบแย่งกันพูดอะเจ้าเจ้าคือแบบแกต้องแบบขอบคุณพวกฉันกันมากนะฉันเครียดมากแกรู้ไหมว่างานที่แบบต้องเก็บความลับแบบเป็นระยะเวลานานขนาดนี้ฉันเครียดมากแค่ไหนแอนก็เครียดนะทุกคนเราไม่คิดว่าแบบโอ้โหมันจะขนาดนี้แล้วก็เพื่อนๆทุกคนมีหลายคนที่จะหลุดหลายทีที่แบบเรานึกย้อนไปว่าอ๋อวันนั้นวันนี้วันนู้นแบบหลายคนแบบจะหลุดหลายทีเลยอ่ะแบบมันยากมากยากมันยากเหมือนกันค่ะเกี้ยกลับมาจากพี่ป๊อกขอแล้วมีโอกาสเจอแม่พี่ป๊อกอะไรนะคะมีโอกาสเจอแม่พี่ป๊อกเจอค่ะเจอค่ะแม่ป๊อกว่าไงบ้างแม่ก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยโอเคขอบคุณค่ะ